ใกล้จะปิดฉากจบคดีมหากาพย์ดังแห่งปีแล้วตำรวจก็เตรียมแถลงปิดคดีของแตงโมดาราสาวชื่อดังพลัดตกเรือในขณะล่องเรือสปีดโบ๊ทกับเพื่อนอีก5คนใกล้กับท่าเรือพิบูลสงครามตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีกลางดึกของวันที่24กุมภาพันธ์หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนเมืองนนทบุรีก็ได้สอบสวนพยานหลักฐานที่ตรวจพบพยานหลักฐานจากบนเรือลำที่เกิดเหตุและก็สอบปากคำกลุ่มคนบนเรือทั้ง5คนพร้อมกับแจ้งข้อหาทั้งหมดนอกจากนี้ก็ยังมีการเก็บรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลิปจากพลเมืองดีกว่า200คลิปทั้งก่อนเกิดเหตุและก็หลังเกิดเหตุส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรีรวมทั้งสอบปากคำพยานบุคคลและก็พยานแวดล้อมไปแล้วกว่า140ปากคดีมีแนวโน้มว่าเกิดจากอุบัติเหตุตำรวจสืบสวนชุดคลี่คลายคดีที่ตำรวจสอบสวนได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบางกรวยสามารถบันทึกภาพเรือลำที่เกิดเหตุแล่นผ่านฝั่งตรงข้ามเวลา 22.33 นาฬิกาคืนวันที่24กุมภาพันธ์เป็นช่วงขณะที่เกิดเหตุแตงโมนิดาพลัดตกเรือเอาไว้ได้ตำรวจได้นำคลิปดังกล่าวส่งไปยังสตูดิโอตัดต่อของบริษัทเอกชนชื่อดังช่วยขยายภาพและก็เพิ่มความละเอียดคมชัดให้มากยิ่งขึ้นปรากฏว่าคลิปดังกล่าวเป็นเงาคนนั่งยองๆที่ท้ายเรือก่อนที่จะขยับตัวลุกขึ้นแล้วก็หงายหลังลงไปตกแล้วก็หงายหลังพลัดตกเรือหายไปคาดว่าจะเป็นแตงโมนิดาคลิปหลักฐานสำคัญดังกล่าวนี้ก็ถูกเก็บรักษาเอาไว้ไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนคาดว่าจะนำมาเปิดในวันที่แถลงการปิดคดีเพื่อให้สื่อมวลชนดูพร้อมกับช่วยการเผยแพร่แก่ประชาชนและก็สังคมทั่วไปจะได้คลี่คลายข้อสงสัยทั้งหมด